แต่เรื่องหนึ่งที่กําลังเป็นประเด็นดราม่ากันอยู่กรณีที่นายกรัฐมนตรีชี้นิ้ววนๆแบบนี้เพื่อให้พลขับรถนําขบวนอารักขาทีมความปลอดภัยที่ท่านนายกลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ลงมาจากรถแล้วก็ดับเครื่องยนต์ท่านนายกว่าอย่างนั้นนะล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยไปถามผู้ที่ควบคุมแล้วก็อารักขานะฮะ <c oughs> ก็คือท่านพบตอรอ <c oughs> ตำรวจว่ายังไงเรื่องนี้เพราะว่าก็ใช้ทีมอารักขาของตำรวจนะครับในการรักษาความปลอดภัย ให้กับ VVIP ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนของการลงพื้นที่ไปอย่างภาคส่วนต่างๆท่านผบออตรอบอกว่าถ้าน,นายกว่าอย่างนั้นเนี่ยก็พร้อมที่จะมีการปรับแผนการอารักษาบุคคลสําคัญเหมือนกันครับวันนี้ผบออตรอนะครับบอกว่าเตรียมปรับแผนการดูแลบุคคลสําคัญหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งตํารวจให้ดับเครื่องรถนําขบวน พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์ผอตรได้ชี้แจงกรณีที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดเชียงใหม่โดยในขณะที่นายเศรษฐากำลังเดินผ่านรถตำรวจได้หยุดแล้วหันไปชี้นิ้วหมุนวนๆเรียกตำรวจที่นั่งอยู่บนรถให้ลงมาก่อนที่นายตำรวจดังกล่าวจะเปิดประตูลงจากรถและมีการพูดคุยกัน โดยภายหลังจากที่มีคลิปดังกล่าวเผยแพร่ออกไปนายกก็ได้มีการทวีตข้อความชี้แจงโดยยืนยันว่าไม่ได้ดูเพียงแต่บอกว่าให้ดับเครื่องรถยนต์ครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าตนได้รับทราบข้อมูลแล้วเบื้องต้นต้องไปตรวจสอบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไรและต้องไปดูแผนการทำงานหากมีข้อผิดพลาดก็จะต้องปรับแผนปรับยุทธวิธีในการดูแลบุคคลสำคัญแต่ตามหลักการดูแล บุคคลสําคัญนั้นเขามีขั้นตอนระบุไว้อยู่แล้วนะฮะแต่ต้องย้อนกลับไปดูว่าขั้นตอนดังกล่าวเหมาะสมหรือไม่ซึ่งหากไม่เหมาะสมก็จะปรับขั้นตอนต่อไปในส่วนของกรณีนายทักษิณชินวัตรนะครับที่ทางกลุ่มคอปทอมายื่นหนังสือถึงพบตรให้สั่งการให้แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจออกมาเปิดเผยอาการป่วยนายทักษิณรวมถึงเปิดเผยรายชื่อทีมแพทย์ ที่รักษานายทักษิณเพราะว่าใกล้ครบ30วันแล้วแต่โรงพยาบาลตำรวจก็ยังไม่มีการชี้แจงนะครับแม้แต่เรื่องของอาการขณะที่สังคมยังคงสงสัยว่าป่วยหรือไม่ป่วยโดยคอปทอนั้นมีการประกาศเตรียมที่จะบุกไปพบอธิบดีกรมราชทันในวันที่22กันยายนเพื่อสอบถามอาการป่วยของนายทักษิณว่าเพียงพอที่จะต้องรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตำรวจหรือไม่ ถ้าตอบคำถามสังคมได้แล้วก็ป่วยจริงก็จะไม่เกิดความเคลือบแคลงและในวันที่24กันยายนจะบุกมาทวงถามที่โรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งนั้นในประเด็นนี้ท่านพบตรกล่าวว่าเป็นเรื่องของกรมราชธรรต้องไปถามราชธรรนะครับตำรวจแค่ MOU กันและมาใช้สถานที่ถูกต้องตามระเบียบท่านว่าอย่างนี้ครั